สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับสมาชิกแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนเลยนะครับปีพุทธศักราช2564เป็นปีขององค์พระศรีอริเถระพระอรหันต์เป็นระยะเวลา7ปี7เดือน7วันอันเป็นมงคลนะครับแล้วมีคนถามว่าแล้วรู้ได้อย่างไรนะในช่วงก่อนที่อาจารย์จะทำคลิปนะครับปีใหม่เนี่ย2564นะอาจารย์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าในปี2564เนี่ยนะจะมีเทพองค์ไหนนะที่จะมาประจำอยู่ในปีนี้นะครับอาจารย์ก็ได้นั่งสมาธินะมีศรัทธาระลึกถึงนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นสรณะแล้วก็กำหนดจิตนะครับอยู่สักครู่หนึ่งนะในจิตเนี่ยก็เกิดอัศจรรย์นะครับปรากฏองค์พระศรีวรีเถระพระอรหันต์ตามรูปนะครับขึ้นมาเนี่ยนะและพระศิวดีท่านก็ได้สื่อสารมาทางจิตนะครับว่าให้ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมซื่อสัตย์มีสัจจะรู้จักหน้าที่จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตเดินทางไกลจะมีโอกาสที่จะได้ลาภมีสิ่งมงคลเกิดขึ้นขอให้ตั้งใจในการทำความดีแล้วก็มีธรรมะเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลไม่ว่าองค์พระศิวดีท่านจะอยู่ที่ไหนก็จะมีลาภสักการะล้วนอยู่เกิดขึ้นกับท่านเสมอฉะนั้นเวลาหมู่สงฆ์เนี่ยนะถ้าจะเดินทางไปแสดงพระธรรมเทศนาที่ใดก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านก็จะทรงมีพระดำรัสให้เชิญพระศิวดีไปด้วยทุกครั้งเสมอพระศิวดีท่านก็ช่วยแบ่งเบาภาระพระพุทธเจ้านะแบ่งเบาในการเผยแพร่พระหลักธรรมคำสอนต่างๆช่วยเหลือสาธุชนทั้งหลายให้มีโชคลาภให้มีความสุขความเจริญพระพุทธองค์ท่านก็ได้ยกย่องพระศิวดีเถระว่าเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านที่มีโชคลาภสักการะเป็นอย่างมากนะครับพระศิวลีท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะท่านเนี่ยจะเดินทางไปยังที่ใดก็แล้วแต่ก็จะมีผู้คนมากหน้าหลายตานำสิ่งของต่างๆลาภต่างๆมาถวายท่านอยู่เสมอไม่ขาดรวมถึงเทวดาด้วยเช่นกันผู้ใดบูชาพระศิวลีเถระนะครับท่านก็จะรับโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นนะครับวันที่สำคัญนะครับมากเลยก็คือในวันที่9มกราคม2564นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของคืนของวันที่8มกราคม2564นะครับก็คือเป็นในวันศุกร์นะก็จะเป็นในของวันศุกร์นะครับพอวันศุกร์ปุ๊บหลังเที่ยงคืนไปต้นไปให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วก็ระลึกนึกถึงองค์พระศรีวิริเถระพระอรหันต์นะครับท่านเนี่ยนะจะมานะครับในช่วงเวลานั้นนะแล้วก็จะอยู่ยาวนานไปเนี่ยเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลดีในดวงชะตานะท่านจะมาเนี่ยเพื่อโปรดนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะแบ่งเบาภาระหน้าที่ขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและช่วยเหลือให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยพ้นทุกข์นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะประกอบการงานอาชีพใดๆแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังด้วยเช่นกันช่วงนั้นเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับจุดธูป16ดอกนะครับหรือ9ดอกก็ได้นะและให้คุณสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาและถ้าคุณมีบทสวดขององค์พระศรีวรีเถระนะครับบทสวดบูชาสักการะนะในตามหนังสือสวดมนต์หรือไม่ว่าจะเป็นสำนักครูบาอาจารย์ไหนก็แล้วแต่นะครับให้นำมาสวดนะ9จบขึ้นไปก็จะเกิดความเป็นมงคลเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการเลยนะครับหลังเที่ยงคืนให้สวดมนต์นิดนึงนะครับก่อนนอนก็จะเกิดความเป็นมงคลนะครับอัญเชิญท่านมานะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์ศรัทธานะครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลนะครับพุทธสังมิณชาลิติเมตังจะพระศรีวรีเถระพระอรหังสัพพะราพังประสิทธิเมสาธุในช่วงต้นปีใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมไปกราบนะสักการะพระพุทธรูปนะครับขององค์พระศรีวรีเนี่ยมีทุกวัดนะครับเพราะฉะนั้นวัดไหนเนี่ยทุกวัดมีหมดให้คุณไปกราบสักการะสักครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นะครับหรือท่านจะบูชายันพระศรีวรีของอาจารย์ก็ได้นะครับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจำปี2564นะในเดือนมกราคมนี้อิทธิพลนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรย้ายราศีเดินหน้าเสริมอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรในวันที่6มกราคม64เวลา 14:14 นาทีเนี่ย
ศาสตร์ช้าก็เข้ามาอยู่ในภพปุตตะนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานด้วยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยกับเพื่อนหรือสังคมใหม่ๆบ้างในช่วงแรกนะครับหรือเพื่อนคนรอบข้างของเจ้าชะตาเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยไปบ้างในการปรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เขาอาจจะโชว์นู่นโชว์นี่นะไปซื้อของมาแต่งตัวใหม่เสื้อผ้าใหม่แบบของแบรนด์เนมนะต่างๆเนี่ยนะครับมาโชว์นะประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของงานชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยนะเจ้าชะตาจะมีงานใหม่ๆนะครับส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปบ้างในช่วงนี้นะถ้าจะมาพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยตลอดทั้งเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการงานชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณก็ต้องระวังด้วยในวันที่1นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในวันที่1แล้วก็วันที่9ถึง10มกราคมช่วงนี้งานอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคนะมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับในวันที่2ถึง5ธันวาคม5มกราคมนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของงานถือว่าจะดีคุณจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกที่ดีนะอย่างมากเลยนี่การทำงานคุณแต่คุณก็จะรับการสนับสนุนส่งเสริมในด้านของการงานไปด้วยเช่นกันนะครับในช่วงนี้แต่คุณก็จะปล่อยวางนะถ้ามีปัญหาอะไรเรื่องงานเรื่องการเนี่ยคุณก็จะมักจะให้อภัยด้วยเช่นกันนะครับมาในวันที่6ถึงวันที่8ในช่วงนี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่ใจสปอร์ตในการทำงานนะครับจะเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทำงานไม่เลือกทำอย่างเต็มที่เลยอย่างสุดกำลังในดวงชะตาของคุณนะครับวันที่11ถึงวันที่13มกราคมช่วงนี้คุณก็จะมีความสุขในการทำงานนะครับมีโอกาสที่ได้กินของอร่อยอร่อยด้วยนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็มาถึงดาวต่อมาเลยนะครับที่จะย้ายคือดาวประจำตัวชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในวันที่14มกราคม2564เวลา 16:12 นาทีเนี่ยนะย้ายตำแหน่งก็เป็นจุลจักรนะครับไปอยู่ในภพอริตำแหน่งก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับปัสสาวะมีพระครอบภูมิสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกรรมกูลอาลีเขานะเพราะฉะนั้นอุดมเกณฑ์ก็หมายถึงเกณฑ์เศรษฐีในดวงชะตานะครับคุณก็จะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับขอให้ดาวการเงินคุณดีก็จะไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะครับหรือพื้นดวงชะตาคุณดาวการเงินเข้มแข็งยังไงคุณก็ดีอยู่แล้วก็จะมีรายได้เข้ามานะครับนอกจากดาวการเงินคุณอ่อนหมดแรงอ่อนกำลังนะครับคุณก็จะได้เงินตามชะตาชีวิตของคุณนะแต่สิ่งที่สามารถเสริมได้นะครับก็คือในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการปฏิบัติการไหว้พระสวดมนต์อันนี้ก็จะถือว่าจะเป็นโชคลาภที่จะเสริมดวงชะตาให้กับคุณด้วยเช่นกันนะครับดาวประจำตัวก็มาอยู่ในภพอริเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตามักจะพบกับปัญหาอุปสรรคนะครับที่เกิดขึ้นนะแต่ฐานะของเจ้าชะตาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคุณก็อย่าไปกวนใครเขามากอย่าไปกวนใครเขามากนะตานุเป็นอริมักเป็นคนกวนๆนะครับอาจจะเป็นมะม่วงกวนนะกวนนะก็อย่าไปกวนคนอื่นมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นทำจิตใจให้สงบนิ่งๆเขาไว้นะครับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็ไปอยู่ในเรือนของดาวเสาร์นะครับก็จะเป็นคู่อาศิติธาตุด้วยในดวงชะตาคุณเนี่ยนะในช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดอะไรอยู่นะแต่มันมักก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเช่นกันในช่วงนี้นะครับมาพูดถึงดาวอาทิตย์กันเลยก่อนก็ได้นะครับการโคจรของดวงดาวนะเพราะฉะนั้นในวันที่1มกราคมเนี่ยถือว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับคุณจะเป็นคนที่อาจจะมีความกระตือรือร้นอย่างเต็มที่เลยนะครับพอวันที่2ถึง4มกราคมมีโอกาสได้เสร็จสัญญาหรือทำธุรกรรมกิจกรรมต่างๆก็ได้นะในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับวันที่5ถึง7มกราคมเนี่ยดวงคุณก็จะมีเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมดีขึ้นนะครับวันที่8ถึง10มกราคมช่วงนี้ก็ถือว่าดีทำอะไรก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณนิดนึงนะครับอาจจะมีเกณฑ์การโต้เถียงกันบ้างนะครับวันที่11ถึงวันที่14มกราคมคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะครับถือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีนะครับในช่วง14ไปจนถึงวันที่23มกราคมนะครับช่วงเนี้ย
คุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณรู้เท่าทันคนจะต้องเป็นคนที่ฉลาดนะครับอาจจะเป็นฉลาดออกไปทางมีเล่ห์เหลี่ยมบ้างเล็กน้อยนะครับนะก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนในดวงชะตาของคุณนะครับพอวันที่24มกราคมเป็นต้นไปเลยนะครับถือว่าคุณก็จะมีความมั่นคงนะมีทรัพย์สินนะมีเงินมีทองนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจานิดหนึ่งนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพระเกศดาวเกศเนี่ยจะย้ายในวันที่20มกราคม2564นะเกศย้ายเวลา 8:46 นนะครับเกศก็เข้าสู่ราศีพิจิกอยู่ในภพพันธุในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีสิงห์ให้พยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงนะครับก็จะเป็นสิริมงคลในดวงชะตาเพราะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเข้าบ้านในช่วงระยะเวลานี้นะครับต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ก็จะเดินหน้าเสิร์ชอีกด้วยเช่นกันนะครับในเดือนนี้ดาวศุกร์ก็เสิร์ช2ครั้งนะครับต้นเดือนกับปลายเดือนนะดาวศุกร์เสิร์ชเนี่ยวันที่30มกราคม64เวลา 04:52 นะครับศุกร์ก็เสิร์ชโดยตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคเข้าสู่ในภพอาริในดวงชะตานะก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับรายได้ชีวิตความเป็นอยู่คุณเนี่ยยังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงระยะเวลานี้เพื่อนมักเป็นศัตรูนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้นะครับเพื่อนมักเป็นศัตรูนะไม่ค่อยที่จะมีความจริงใจกับเจ้าชะตาเท่าไหร่นักนะครับแต่ฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าชะตาเนี่ยก็ยังอยู่ในมุมที่ดีนะครับในเรื่องของกรรมะเป็นอาลีเนี่ยนะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมักมีอุปสรรคในการทำงานนะครับมีความยากลำบากกว่าคนอื่นนะบางทีคุณทำงานเนี่ยนะครับก็เกิดศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นธรรมดานะในเรื่องของการทำงานก็อาจจะมีศัตรูคู่แข่งอยู่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดละกันในดวงชะตาของคุณนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะในช่วงนี้ดาวไหลดวงเนี่ยไปชุมนุมกันอยู่ในภพอลีแหมอุปสรรคทำไมมีเยอะแยะเหลือเกินนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเต็มที่ในดวงชะตาของคุณนะครับดาวพุธก็เป็นอลีอีกนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำจาพูดไปแล้วก็คนอื่นก็เข้าใจผิดมีปัญหาและอุปสรรคของคุณเกิดขึ้นด้วยนะครับความคิดที่คุณคิดเนี่ยก็มักเป็นอุปสรรคด้วยเช่นกันอีกแหมเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำเข้าไว้นะครับชาวราศีสิงห์นะก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะปัญหาไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยนะปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับคือถ้าในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอีกบ้างนะครับคือในการทำงานเนี่ยถ้าคุณทำงานอยู่ในกองสีหรือทำงานเป็นทีมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆหรอกนะครับสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินต้องระวังความขัดแย้งนิดนึงนะครับเพราะดวงคุณเนี่ยกระดุมผ้าก็เป็นอริอยู่แล้วเก็บเงินไม่ก็อยู่นะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องเงินทองอาจทำให้คุณติดขัดหรือช็อตได้นะครับในด้านของความรักเนี่ยก็ยังพอที่จะมีความหวังอยู่บ้างนะครับแต่คุณไม่ได้คุยกันนะถือว่าถือมีทิฏฐินะต่างคนต่างก็มีทิฏฐิก็เป็นธรรมดานะครับชาวราศีสิงห์ก็เป็นคนที่หยิ่งในตัวเองอยู่แล้วนะหยิ่งยโสเป็นธรรมดาในดวงชะตาคุณนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภก็ยังพอที่จะมีเข้าบ้างแต่มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับชาวราศีสิงห์ถ้าคุณไปรู้เลขตัวเลขอะไรมาก็แล้วแต่นะให้คุณเก็บไว้อย่าไปบอกใครคุณไปซื้อเองเนี่ยแหละมีโอกาสถูกมากนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับคุณเอาเลขนำโชคไปก่อนเลยเลขนำโชคเบื้องต้นของคุณในเดือนมกราคมนี้นะครับก็คือ47นะในดวงชะตาคุณนะครับอย่าไปคิดว่าลอตเตอรี่ใบเดียวเท่านั้นนะเลขนำโชคเบื้องต้นส่วนเลขนำโชคละเอียดคุณค่อยรอติดตามในคลิปดูดวงเฉพาะของเลขนำโชคนะครับโอเคพระจันทร์ดับนะครับในเดือนนี้นะในวันที่13มกราคม64เวลา 11:29 จันทร์ดับอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังอุปสรรคปัญหาอาริและศัตรูในช่วงนั้นนะครับและพระจันทร์จะเพ่นพระจันทร์เพ่นวันที่29มกราคม64เวลา 1:57 นะจันทร์เพ่นก็อยู่ในภพวินาศนะครับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะนำพามาซึ่งโชคลาภนะครับหรือมีโอกาสได้รับการแก้ไขนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้ในดวงชะตาของคุณ
นะครับมีทางออกนะโอเคนะครับอันนี้คือคำทำนายไวยากรณ์โดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์นะก็ในปี2564นี้ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในทุกประการผ่านพ้นไปได้นะครับสาธุพุทธสังมินะชาลติพระสิวรีเถระพระอรหันต์สัพพะราภังประสิทธิเมนะครับขอให้แฟนคลับของมอนิทประดาทุกคนมีโชคลาภตลอดทั้งปีและตลอดไปเลยนะครับสาธุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสลามิดา